if you're not drunk, ladies and gentlemen, get ready to get fucked up. Let's do it. Ha ha. LMFAO, you know it. Let's go. Yeah. All of the alcoholics, where you at? Let's go. ออฟอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่มันบ่ายสามแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวรีบออกไปเลยค่ะเร็วๆด้วยล่ะแล้วก็ก่อนออกจากบ้านไม่ต้องเยอะนะเฮ้ยพี่อ้นดูสิป่านนี้วอฟยังไม่ออกจากบ้านเลยอะค่ะอยู่ไหนแล้ววะไม่ออกจากบ้านเพิ่งลุกจากเตียงสามโมงแล้วนะคะน้องยุ้ยตายแล้วคุณน้องเขาจะต้องมาแต่งหน้าทำผมอีกจะทันเหรอคะโอ้ยมีเท่าไหร่ก็คงเหยียบหมดอะค่ะแล้วไปรู้จักได้ไงคะคุณน้องก็บีบีเนี่ยแหละค่ะพี่อ้นเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนแอดมาตอนแรกยูก็ไม่ได้รับหรอกนะพี่คิดดูสิตัวอะไรชื่อวอลแบบใครจะไปรับหญิงอะไรวะเล่นตัวอย่างแหมเล่นตัวนี้ยาแต่หลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งก็รับแอดนะคะแล้วก็นัดกินข้าวกันหรอหรอปะดอกไม้สวยนะคะอันนี้อะครับอันนี้ซื้อมาฝากยุ้ยอะครับขอบคุณค่ะว่าแต่มาทานข้าวแค่นี้แต่งตัวซะหล่อเชียปกติเวลาว่าอยู่บ้านก็แต่งตัวประมาณนี้ครับของฝากจากเบลเยียมค่ะนึกไงซื้อช็อกโกแลตมาฝากคะเนี่ยก็เห็นช็อกโกแลตหัวใจพวกนั้นก็เลยคิดถึงอยู่ด้วยล่ะเก๋นะคะผู้ชายคนนี้ก็นิดนึงอะค่ะพี่ว่าแต่ตอนนี้อยู่ไหนแล้วเหรอแล้วคุณน้องไปคลิกกันได้ยังไงคะเนี่ยอ๋อหลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆอะค่ะพี่อ้นนัดเจอกันกินข้าวกันวอลเขามาหาอยู่ทุกวันเลยนะแต่เราไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะคะพี่อ้นยุ้ยอะแต่งตัวง่ายๆสบายๆยังไงก็ได้ส่วนคุณชายนั่นน่ะต้องแบรนด์เนมทั้งตัวไม่งั้นน่ะไม่ยอมออกจากบ้านยิ่งเรื่องกินนี่แล้วใหญ่ยุ้ยอ่ะเน้นหน้าผักอาหารสุขภาพไว้ก่อนวอฟอ่ะมีเลเวอร์ตัวจริงหนูใช่กินบ้างสิคะไม่งั้นมีลูกเนี่ยจะสอนลูกกินผักได้ยังไงก็ถ้าสมมติลูกถามว่าคุณทำไมคุณพ่อไม่กินผักก็บอกว่าคุณพ่อแพ้ผักไงแต่ที่ประทับใจยุ้ยมากที่สุดก็คงเป็นตอนจับมือครั้งแรกเนี่ยแหละค่ะพี่อ้นเดินๆอยู่เขาก็เอามือมาจับเฉยเลยอะไรของเธอเนี่ยอยากมีคนจับมือมาตั้งนานแล้วรับรองไม่ปล่อยให้หายไปไหนหรอก oh, no. ให้มันจริงเถอะฮัลโหลค่ะวอฟถึงไหนแล้วเนี่ยยุ้ยแต่งตัวเสร็จตั้งนานแล้วนะแป๊บนึงค่ะหนูเนี่ยรถติดอยู่อีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วรีบมาเลยแล้วกันนะคะอยู่คนเดียวคะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อยู่คนเดียวนานยังเนี่ยคะเนี่ยอ
จะแต่งไหมคะแต่งค่ะแต่งอยู่แล้วชัวร จ้าฝากหน่อยเด็กหลงทางเฮ้ยจ้าอะไรวะทุยดูดิจดอะไรวะโอ้ยโทษโทษผมไม่ตั้งใจฝากหน่อยเอาไว้เลยไปอยู่กับลุงนะลูกจ๋าเฮ้ยไปไหนอ่ะรีบไปแต่งงานYou're just too good to be true. Can't take my eyes.